Alien Romulus นะครับคือผลงานที่เกือบจะแค่ลง Disney Plus ของทาง Disney แล้วนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจนะจากการที่ประสบความสำเร็จมากๆของ Predator นะครับทำให้ Disney บอกเฮ้ยงั้นเอา Alien Romulus ลงที่ตรงหนังแล้วกันแล้วก็พุ่มกับคือพิมพ์กับเฟเดนะครับพร้อมกับนักแสดงรุ่นใหม่ที่จัวจี๊ดมากๆนะครับอาจจะเป็นรุ่นที่อาจจะลองตามพวกเซนไดย่าตามมาฟอร์เรนพิวส์มาคือเริ่มดังแล้วแต่ยังไม่ได้จี๊ดใจเท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ก็มารวมกันอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่เฟเดก็เป็นพุ่มกับจอห์นพรีดพุ่มกับอะไรอ่ะอีวิเดทเวอร์ชันรีเมคซึ่งโอ้อันนั้นโหดมากๆโหดจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้โหดเรื่อยเปื่อยไม่ได้โหดแค่โหดแต่ว่ามีลูกล่อลูกชนที่สนุกมากๆคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเอเลียนโรมูลัสก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่าอ่ะมาน่าจะเข้ามือแกอยู่เหมือนกันนะครับก็ตัวอย่างแรกยังไม่เห็นอะไรมากลองดูตัวอย่างนี้แล้วกันว่ามันจะมอบอะไรที่พิเศษมากกว่าเดิมให้เราไหมนะแต่อย่างน้อยเอเลียนก็มีตัวเดียวนะIs this really where you want to spend the rest of your life? You know I don't.คือน้องคนนี้จากซีวีวอลนะชอบเสียงซึบซับนี่มากเลยมันเสียงคนสับอะไรบางอย่างเสียงเดินเหรออ้ยเฮียอ๋อเสียงเฮียตัวเฮียนี่ออกมาเชี่ย What's happening there's Something in the water What do you mean there's something in the water I don't know there's just something in the fucking water ว้าวคนอังกฤษแต่เนี่ยว้าวว้าว Fucking things haunting us Open the door come on เฮ้ยคนเมื่อกี้อะไรวะทำไมตาเป็นอย่างนั้นนะหรือว่ามันเป็นเอลิไอเป็นแอนดรอยวะโอ้ Are you sure you want to do thisผมว่าเฟเดย์เขาเข้าใจอะไรอย่างหนึ่งที่คนทำเอเลี่ยนหลายคนไม่เข้าใจและสิ่งนั้นก็คืออีเฟนฮักเกอร์เนี่ยแม่งน่ากลัวกว่าอีเชียเอเลี่ยนอีกเพราะเอเลี่ยนมันวิ่งไล่ตามเรามันแดกหัวเรามันโยนเรามันจับเราแต่อีเฟนฮักเกอร์มันเกาะหน้าเราแล้วมันเอาไข่มันยัดเข้ามาในท้องเราไอ้สิ่งนั้นมันน่ากลัวยิ่งกว่าเอเลี่ยนซะอีกสิ่งที่มันทำกับเราได้มันน่ากลัวยิ่งกว่าเอเลี่ยนซะอีกเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเขาเข้าใจว่าความน่ากลัวที่แท้จริงอะแม่งคืออะไรแม่งคือสิ่งไหนแล้วอะไรในแฟรนไชส์เอเลี่ยนที่มันทำให้คนรู้สึกว่านะมันน่ากลัวคือการที่มันแบะออกมาจากตัวเราการที่มันอยู่ในตัวเราการที่มันจับเรานั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเห็นในตัวอย่างนี้แต่ว่าในการไล่ล่าเอเลี่ยนผมมีความรู้สึกว่ามันทำสนุกอะยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเอเลี่ยนมันเหมือนมันโอพีในระดับนึงที่แบบว่าเฮ้ยโดนยิงไปมันก็เลือดมันก็เป็นกรดมันก็เลยรู้สึกว่ามันโอพีแต่พอเป็นไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวนั้นมันยิงตายได้แต่ขณะเดียวกันแล้วมันก็ทำเราได้มันก็เลยผมเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะเข้าใจความน่ากลัวของมันแต่ผมรู้สึกว่าเอเลี่ยนจะน่ากลัวต่อเมื่อมันอาจจะไม่ได้เห็นตัวมันชัดเจนอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีเหมือนไปออกอวกาศแล้วเห็นเหมือนมันว่ามันเป็นเลือดกดที่มันลอยอยู่อาจจะทำต้องแบบหลบเลือดกดเอเลี่ยนอาจจะไม่ได้ออกเยอะผมเดาว่าเอเลี่ยนอาจจะไม่ออกเยอะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่าของการมุมมองเอาตัวรอดจากเอเลี่ยนตัวนี้มากกว่านะครับน่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วเวลาหนังเอเลี่ยนมันก็จะไปโฟกัสกับที่เอเลี่ยนเลยแต่นี้ไปโฟกัสกับอีเฟนฮักเกอร์มากกว่าน่าสนใจชอบที่ว่าเขาเข้าใจว่ามันน่ากลัวเพราะอะไรกันแน่นะครับอ่ะคอมเมนต์รู้สึกยังไงกับตัวอย่างนี้ลองบอกกันมาได้นะครับรู้สึกว่าเฟนฮักเกอร์มันน่ากลัวกว่าตัวเอเลี่ยนอย่างที่ผมรู้สึกหรือเปล่าหรือว่าทุกคนรู้สึกว่าเอเลี่ยนน่ากลัวเยอะพี่ลองแชร์ลองพูดคุยกันมาได้นะ
ครับถ้อยคำจากสปอนเซอร์ของเรานะครับ Gentech Smart Home ตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ด้วยอุปกรณ์ Smart Home ที่ควบคุมผ่านมือถือสนใจอุปกรณ์ Smart Home ติดตามได้ทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับนี่มี QR Code ตรงนี้นะฮะใครอยากได้ Smart Home นะมี YouTube ของ Gentech นะครับมีFacebook ของ Gentech House แล้วก็เบอร์โทรนะครับ0957494234นะครับยังไงก็ขอบคุณ Gentech House มากๆที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับพวกเราพูดพร้อมกัน Gentech House Gentech House Gentech House